ร้านเบเกอรี่เมืองเปอร์มาเรนของเนเธอร์แลนด์ผุดไอเดียขายขนมคัพเค้กซึ่งมีหน้าตาเหมือนนกฮูกหลังชาวเมืองแห่งนี้เผชิญกับภัยอันตรายจากนกฮูกมาเกือบ1เดือนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกนกฮูกทำร้ายมากกว่า20คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของร้านแฮร์รี่เดอะกรูทผู้มองเห็นโอกาสจากเรื่องชวนขนลุกนี้เปิดเผยว่าคัพเค้กนกฮูกของทางร้านขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถึงขนาดบางครั้งก็วางขายแทบไม่ทันนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ามีลูกค้าบางรายที่เดินทางมาไกลเพื่อซื้อคัพเค้กของทางร้านซึ่งเขายังเชื่อด้วยว่าสาเหตุที่คัพเค้กนกฮูกขายดีน่าจะมาจากเรื่องราวเบื้องหลังซึ่งกลายเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญที่กลายเป็นพาดหัวข่าวดังทั้งในสหรัฐอเมริการวมถึงในเอเชียอีกด้วยเนื่องจากนกฮูกที่ทำร้ายชาวเมืองถูกจัดเป็นสายพันธุ์อนุรักษ์ทำให้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจอนุมัติการจับพวกมันซึ่งสภาเมืองเปอร์มาเรนมีแผนจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านจับนกฮูกโดยเฉพาะเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื่อให้แน่ใจเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีของนกฮูกเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ชาวเมืองป้องกันตนเองด้วยการพกพาร่มขณะที่ออกนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืนปรารถนากีรานนท์อมรินทร์ทีวีรายงาน